โอนเงินผิดบัญชีอย่าเพิ่งตกใจเพียงทำตามนี้ได้เงินคืนแน่นอนบางครั้งโอนเงินไปแล้วหายจ้อยไม่ยอมเข้าบัญชีปลายทางแบบนี้อาจจะไม่ใช่เพราะตู้ ATM เออรักเออร์เรอร์นะคะแต่สำหรับหลายคนนานๆครั้งได้มีโอกาสได้โอนเงินทีหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ตู้ ATM ก็มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ทำให้งุนงงกับการใช้งานหรือบางคนมีหน้าที่ต้องโอนเงินค่าจ้างหรือค่าบริการไปยังหลายๆบัญชีก็ต้องมีการใส่หมายเลขบัญชีปลายทางผิดกันมั่งล่ะแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะวันนี้เรามีวิธีแก้มาบอกก่อนอื่นเลยให้ท่านตั้งสติให้ดีแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอว่าเงินก้อนโตที่โอนผิดไปนั้นจะต้องได้คืนแน่นอนจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้1. เก็บหลักฐานสลิปการโอนเงินเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกระดาษจากตู้ ATM หรือไฟล์รูปดิจิตอลจากการโอนผ่านมือถือ 2. ให้ท่านติดต่อไปยังธนาคารต้นทางเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบรวมถึงสอบถามถึงวิธีการขอคืนเงินทั้งนี้ธนาคารแต่ละแห่งก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยปกติที่จะให้ทำคือให้นำเอกสารการโอนรายการที่ผิดบัญชีและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วนำหลักฐานการแจ้งความยื่นไปยังธนาคาร3. ทางธนาคารจะช่วยประสานงานไปยังเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินของเราเข้าไปให้ผิดบัญชีเพื่อติดต่อขอเงินคืนเนื่องจากธนาคารไม่มีสิทธิ์ตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเมื่อธนาคารติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่เจ้าของบัญชีรายนั้นไม่ยินยอมที่จะโอนเงินคืนกลับให้เราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของธนาคารแล้ว4. หากเป็นดังกรณีข้างต้นจะต้องไปฟ้องร้องเพื่อขอเงินคืนด้วยตัวเองจากเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่งเองเนื่องจากทางธนาคารถือว่าการทำธุรกรรมนั้นเราเป็นคนทำเองจึงไม่เกี่ยวกับทางธนาคารที่จะรับผิดชอบหรือชดเชยเงินให้แต่ว่าหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีกลับกันคือมีคนโอนเงินมาให้เราผิดบัญชีหากเกิดกรณีแบบนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนโอนเงินกลับไปอย่างน้อยต้องรอสอบถามคนที่โทรมาก่อนว่าโทรมาจากธนาคารอะไรมีรายการผิดปกติอะไรเกิดขึ้นและบอกปลายสายไปว่าขอตรวจสอบรายการกับธนาคารก่อนที่จะทำการโอนเงินกลับไปให้คนที่โทรมาหาสิ่งสำคัญที่จะต้องสังเกตอีกอย่างคือคนที่โทรมาจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินมากกว่าการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของเราและแจ้งให้เราตรวจสอบรายการบัญชีของตัวเราก่อนหากโทรมาเพื่อบอกให้เราทำรายการโอนเงินคืนให้เพียงอย่างเดียวควรถามชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้นหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งการโอนเงินผิดบัญชีแล้วเราก็ต้องตรวจสอบบัญชีของเราว่ามีเงินโอนเข้ามาตามที่มีการโทรแจ้งหรือไม่โดยตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งแต่ถ้าบัญชีไม่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งสามารถตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยโทรสอบถามที่ call center หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดูรายการโอนเงินเข้าบัญชีของเราถ้าหากตรวจสอบแล้วมีการโอนเงินเข้ามาจริงๆและไม่ใช่เงินของเราก็ทำการโอนกลับไปให้เจ้าของบัญชีนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ